รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยClub Energy ฮูลาฮูลาไปปัสสาวะในทะเลเฮ้ยเดี๋ยวก่อนครับแหมอะไรจะไปปัสสาวะในทะเลซะแล้วกายคนหมออารมณ์ดีอารมณ์ดีแบบนี้แสดงว่าที่ทำงานที่ออฟฟิศต้องมีเด็กฝึกงานหน้าตาน่ารักอ้อมาแน่ๆเลยใช่คุณฟอยเป็นเด็กตัวเล็กหน้ามาผมแบบเอ้ยกำลังดีเลยบ้าเหรอคุณพูดอย่างนี้เหรอเดี๋ยวภรรยาผมได้ยินงานเข้าผมพอดีไม่ใช่เรื่องนั้นไม่ใช่เรื่องนั้นหรอครับครับผมแหมแล้วทำไมคุณถึงอารมณ์ดีแบบนี้ครับพี่เกมคุณครับผมเนี่ยมีภรรยาที่น่ารักวันนี้ภรรยาของผมเลยเขาทำกับข้าวให้ผมเนี่ยไปทานที่ทำงานแต่ผมเนี่ยจัดแจงนะครับใส่ถุงพลาสติกเองจัดแจงในการใส่ถุงกระดาษเองเห็นไหมล่ะน่ารักตะมุตะมีคุณเอามาใส่ถุงพลาสติกใส่กล่องกระดาษแบบนี้มันทำให้โลกร้อนนะครับช่วยกันรักษาทรัพยากรธรรมชาติสิครับเอาคุณไม่เข้าใจคนทำงานออฟฟิศอย่างผมหรอผมเนี่ยเวลาไปทำงานคุณก็ใจป่ะเจ้านายก็สั่งให้ทำงานหนักหนาสาหัสเวลากินข้าวมีแป๊บเดียวผมกินเสร็จปุ๊บผมก็โยนถุงพลาสติกทิ้งแค่นี้เองสบายผมโอ้โหนี่คุณรู้จักว่ารีดิวส์ครับรีดิวส์อะอะไรนะเรียนนิ้ววีดิวไม่ใช่เรียนนิ้วจะเป็นเรียนนิ้วทำไมล่ะคือวีดิวเนี่ยเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังนะครับวีดิวเนี่ยก็คือการลดทรัพยากรลดปริมาณขยะลดสิ่งที่เหลือใช้เนี่ยให้น้อยลง อย่างเช่นการใช้สิ่งโตหรือว่าการใช้แทปเปอร์แวร์ใส่อาหารแทนกล่องหรือว่าถุงต่างๆก็จะลดการผลิตลดการสูญเสียลดทรัพยากรโดยไม่จำเป็นยังไงล่ะครับอ๋อพอวีดิวเสร็จเนี่ยเราจะช่วยกันรีโคเวอร์กันอีกด้วยนะมีอีกลีงเหรอถูกต้องลีอะไรนะรีโคเวอร์ก็คือการนำทรัพยากรที่ใช้หมดไปแล้วนะครับมาผ่านกระบวนการฟื้นตัวเพื่อนำไปใช้ประโยชน์อื่นๆต่อไปเหมือนกับการเอาขยะมูลฝอยเนี่ยมาใช้เป็นเชื้อเพลิงการนำขยะเปียกเนี่ยมาทำเป็นปุ๋ยหมักแล้วก็การหมักก๊าซเนี่ยจากขยะอินทรีย์ยังไงล่ะครับโอ้ my god โอ้ my god สุดยอดเลยคุณฟอยผมโชคดีมากที่ผมมีคนแนะนำอย่างคุณใช่ครับผมบอกเลยว่าสิ่งที่คุณแนะนำผมมาเนี่ยทำให้ผมรู้สึกว่าวันนี้เนี่ยผมคงไม่ละไม่อยากทำแบบนี้อีกไม่ไปทำงานดีกว่าอันนี้ไปยาวแบบนี้เสียเวลางานผมไม่ไปทำงานไปทะเลดีกว่าฮุลาฮุลาเฮ้ยอะไรเปลี่ยนใจง่ายจังเลยฝากไปทิ้งด้วยไปทิ้งเลยฮะใช่ครับผมเฮ้ยเฮ้ยกับข้าวไปไม่อยากทำงานแล้วไปไหนอ่ะไปเที่ยวห้างดีกว่าเจมสนับสนุนโดยกลุ่มปตท.